นพรเกล้าธนงเซนหญิงจะมีปัญหาที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องสมาธิเรื่องความเชื่อเราคิดว่าถ้าเขาเข้าใจเรื่องนี้เขาน่าจะเป็นหนึ่งคนที่สามารถไปเป็นนักแสดงได้ในอนาคตสนับสนุนให้เบนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองโบสถ์ 3Cกับฉันหรือค่ะคุณพระเอกจึงมายืนทำซึมเมื่อลอยยังกับในนางฉันคงไม่ใช่นางเอกอยู่ในบทต้องอดต้องทนแสนใจเย็นหวานนิ่งสิ้นสมัยถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันต้องขอตัวกลัวน้ำตาความหลังจะรั่วออกมาให้เห็นเพราะน้ำตาฉันมีค่าหากจะหลังต้องเหตุจำเป็นไม่อยากหลังให้ความหลังที่เก่าไปโอเคครับมาฟังคอมเมนต์กันนะครับเชิญครูเป็ดครับเป็นโชว์ที่ดีนะครับค่ะแล้วก็รอเรือชัดมากถ้าไม่มีรางวัลอะไรก็เอารางวัลภาษาไทยดีเด่นไปแต่นี้ส่วนตัวนะผมอยากให้มีศิลปินที่ร้องเพลงไทยชัดๆแบบนี้ออกมาเยอะๆนะครับว่าด้วยเรื่องการแสดงนะครับครูคิดว่ามันเป็นโชว์ที่ดีเลยล่ะการดำเนินอารมณ์ต่างๆมันโอเคการใช้สีหน้าแววตานะครับสอบผ่านหมดมีอยู่นิดเดียวที่ครูอยากให้ปรับปรุงก็คือเรื่องการใช้ไมค์ตอนนี้เรายังไม่เป็นธรรมชาติกับมันเวลาที่เราร้องแล้วมันเสียงดังเนี่ย
ไมค์ก็ยังอยู่ติดปากเหมือนเดิมซึ่งเราต้องเห็นใจคนที่คุมเสียงคนนิดหนึ่งนะครับเสียงมันจะกระโชกออกมาทันทีเลยนะครับซึ่งเรื่องการใช้ไมค์เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับเราต้องฝึกจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติไม่ต้องคิดเลยพอมันถึงเวลาที่มันต้องดังเนี่ยมันจะดึงออกห่างจากปากนิดนึงโดยอัตโนมัติฝึกให้ถึงจุดนั้นให้ได้แล้วมันจะเพอร์เฟคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่แมวครับเชิญครับครับน้องเบนซ์ครับสวัสดีค่ะใช้เสียงได้เข้ากับอารมณ์ของเพลงดีมากเลยนะครับคือชื่อเพลงเนี่ยฉันไม่ใช่นางเอกนะฮะออกมาตอนแรกนี่รู้เลยเห็นหน้าปุ๊บตัวร้ายแน่ๆตานางจิกมากนะทั้งแววตาทั้งปากทั้งคือไม่ได้บอกว่า acting อะไรเยอะมากแต่ว่าดูรู้ว่าร้ายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งอารมณ์ได้ถูกแล้วแล้วก็ใช้เสียงได้ค่อนข้างดีนะฮะพยายามหาข้อติให้มากกว่านี้อยู่แต่ขอคิดดูก่อนครับขอให้โชคดีขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเจี๊ยบครับเชิญครับเบนเป็นเด็กที่เวลาอยู่ในบ้านเหมือนเด็กปกติทั่วไปเลยเด็กสามัญประจำบ้านแต่เมื่อไหร่ที่เบนแต่งหน้าเราก็อยู่บนเวทีองลงทุกครั้งเลยเราเห็นแววตาที่มันเล่าเรื่องมากแววตามันมีทั้งร้ายแล้วก็เศร้าตัดพ้ออยู่ในทีแล้วก็มีตัดใจอะไรอยู่ในทีมีหลุดบ้างแต่ว่าวันนี้ทำได้ดีมากค่ะวิธีเดินวิธีเล่นด้วยแค่สายตาอย่างเดียวมันสะกดมันเอาอยู่แล้วก็อยากให้ได้เพลงที่เข้าทางกับเบนอย่างเงี้ยทุกครั้งไปรู้สึกว่าวีคนี้เบนทำได้ดีมากเราชอบมากขอบคุณค่ะ